สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจ๊อบมานินพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะแวะมาแชร์สกินแคร์ราคาประหยัดที่ตัวเองใช้นะครับแล้วก็ของทุกชิ้นเนี่ยใช้งานจริงๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าใช้แล้วเห็นผลคุ้มค่าสมราคามากๆนะครับแล้วก็ใช้อย่างต่อเนื่องซื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับจนได้เจอฟอร์มูลาที่เข้ากับสภาพผิวของตัวเองนะครับและทั้งหมดเนี่ยเป็น real user นะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ลงลึกในเรื่องของดีเทลรายละเอียดส่วนผสมนะครับเพราะผมคิดว่าหลายๆช่องเขาทำไปแล้วแล้วก็สามารถที่จะค้นหาผ่านอินเทอร์เน็ตใน Google ได้นะครับมาเริ่มต้นตั้งแต่ตัวแรกนะครับจะเป็นซิทวอชนะครับนี่จะเป็นตัวล้างหน้านะครับก็เป็นตัวคลาสสิกในตำนานที่เป็นเฟรนด์ของผมมากๆนะครับตัวนี้ผมชอบในเรื่องของค่า pH balance นะครับคือหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่สะอาดหมดจดแล้วก็ไม่ได้ผิวแบบตึงเอียดนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งของการล้างหน้าการใช้งานเนี่ยกำลังดีมากๆนะครับราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทผมก็จะใช้กับตัวเฟอริโอแบบนี้นะครับซึ่งก็เคยรีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถ ย้อนกลับไปดูคลิปรีวิวเฟอริโอได้นะครับพิมพ์คำว่ามาดินพูเว้นวรรคด้วยชื่อแบรนด์ต่างๆนะครับเช่นมาดินพูเว้นวรรคเฟอริโอต่างๆเหล่านี้คลิปก็จะขึ้นมานะครับตัวที่2นะครับจะเป็นเฟเชียลโทนเนอร์นะครับผมใช้เป็นของไทเออร์นะครับราคาขวดเล็กประมาณ200กว่าบาทขวดใหญ่ผมจำราคาที่แน่นอนไม่ได้อาจจะประมาณ 4-500 นะครับนี่จะเป็นกลิ่นกุหลาบนะครับก็เป็นแบรนด์ที่เก่าแก่นะครับตำนานมากๆนะครับแล้วก็ใช้ดีมากๆกลิ่นของเขาเนี่ยจะมีความเป็นแบบกลิ่นแบบกุหลาบนะครับเป็นกุหลาบแบบโบราณนะครับแล้วก็ใช้แล้วก็มีความรู้สึกผ่อนคลายมากๆเป็นตัวที่เรียกว่าช่วยปรับสภาพผิวหน้าของเรานะครับก่อนที่จะลงเซรั่มนะครับเคยตัดสินใจว่าลองเทสดูระหว่างใช้กับไม่ใช้ตัวที่เป็นแบบเฟเชียลโทนเนอร์ผมว่าใช้เฟเชียลโทนเนอร์ด้วยเนี่ยมันเป็นการเสริมประสิทธิภาพของเซรั่มแล้วก็ครีมตัวอื่นๆมันเหมือนกับปรับสภาพผิวของเราเนี่ยให้พร้อมสำหรับการบำรุงแบบล้ำลึกนะครับบางแบรนด์เนี่ยเขาก็เคลมว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้โทนเนอร์ของเขาเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของครีมต่างๆหรือว่าเซรั่มต่างๆเนี่ยได้มากถึง10เท่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่แบรนด์ที่เขาจะเคลมเอาไว้นะครับตัวต่อมานะครับที่ถือว่าเป็นแบบพระเอกของคลิปนี้เลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็นเซรั่มของโรจูกิสนะครับเป็น Perfect Pore Serum นะครับเป็น Poreless Serum นะครับตัวนี้ราคา30 ml นะครับอยู่ที่790บาทโดยประมาณนะครับก็จะมีขวดเล็กเดี๋ยวผมหยิบขวดเล็กให้ดูขวดเล็ก15 ml น่าอยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทนะครับแล้วจริงๆเขามีแบบซองตามเซเว่นด้วยนะจริงๆตัวนี้เนี่ยก็คือชอบมากครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ใช้งานดีมากแล้วก็ทำให้รูขุมขนเนี่ยเรียกว่ากระชับแล้วก็เห็นผลตั้งแต่แบบช่วงแรกๆที่เราเนี่ยได้เริ่มใช้เลยนะครับแล้วก็เป็นเฟรนด์ของผมเช่นเดียวกันผมเนี่ยใช้หน้าใช้มาร์คหน้านะครับของโรจูเกสของซีรีส์นี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้ตัวเซรั่มนะครับตัวนี้ก็ทำให้รูขุมขนของเราเนี่ยกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับเขาก็มียูทูบเบอร์ที่ออกมารีวิวแล้วก็จะมีอุปกรณ์ในการเทสนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละท่านเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยใช้แล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กมากคุ้มค่าเกินราคา790แล้วก็ซึมง่ายนะครับดรอปเปอร์ก็ดีมากๆนะครับคือไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับพอใช้เป็นตัวเซรั่มแล้วเนี่ยผมก็จะใช้เป็นตัวไนท์ครีมนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นไนท์ครีมของโรจูกิสเช่นเดียวกันอยู่ในซีรีส์เดียวกันนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ490บาทนะครับซื้อได้ตามแบบร้าน Eve and Boy เลยนะครับแล้วก็จะมี texture ที่มีความ rich มากๆเพราะว่าเขาเป็นแบบ night cream อ่ะแต่ว่าพอตื่นมาปุ๊บเนี่ยก็มีความรู้สึกหน้าเนี่ยฟูแล้วก็ชุ่มชื่นนะครับแล้วก็ถือว่าโอเคมากๆกับราคาประมาณเท่านี้นะครับที่สำคัญก็คือผมใช้แล้วผมไม่แพ้นะครับหลายๆแบรนด์เนี่ยที่ดังๆมากๆนะครับที่ซื้อมาใช้แล้วประเกินว่าตัวเองเนี่ยแพ้ก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะครับสำคัญที่สุดของสกินแคร์ครับคือใช้แล้วไม่แพ้และผิวหน้าของแต่ละคนเนี่ยคือไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ต้องไปดูว่าตัวเองเนี่ยเข้ากับตัวไหนนะครับตัวถัดมาครับจะเป็นไอครีมนะครับผมจะใช้เป็นของฮิมาลายานะครับตัวนี้ราคาย่อมเยาวมากนะครับประมาณ189บาทนะครับ15 ml เป็น under eye cream นะครับกลิ่นของเขาเนี่ยจะมีความเป็นสมุนไพรนิดหนึ่งนะครับแล้วก็โด่งดังมากนะครับคือถ้าเทียบกับราคา100กว่าบาทนะแล้วเราจะได้ eye cream สัก1ตัวที่สร้างความชุ่มชื้นบริเวณใต้ดวงตาผมว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะเวิร์คถามว่าโอ้โหทาไปแล้วเนี่ยตาเราจะแบบเปลี่ยนไปเลยไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจะมีความรู้สึกว่าดีกว่าไม่ทาแล้วด้วยราคาที่น่ารักขนาดนี้มันทำให้เรามีความรู้สึกว่ากล้าที่จะทานะครับปกติไอครีมเนี่ยเป็นอะไรที่ราคาแพงมากนะครับบางแบรนด์เนี่ยกระปุกเล็กๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8,000 กว่าบาท
แต่ผมว่าตัวนี้ก็ให้ประสิทธิภาพที่เรื่องของความชุ่มชื้นนะครับก็ถือว่าดีมากแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยกลับมาคอนเซนเทรตกับการดูแลเรื่องของผิวนะครับแล้วก็ทุกครั้งเวลาที่ทาก็จะบอกตัวเองว่าให้นอนเร็วให้นอนเร็วให้นอนเร็วเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การนอนของตัวเองเนี่ยผมว่าพวกสกินแคร์อะไรก็อาจจะไม่ได้ช่วยมากนะครับแต่ว่าเทียบกับราคาแล้วก็เป็นไอครีมที่ผมเนี่ยรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะไปซื้อหาได้นะครับแต่สำคัญคือต้องเป็นของแท้นะครับพวกเครื่องสำอางหรือว่าสกินแคร์ทั้งหมดเนี่ยแนะนำว่าต้องหาของแท้นะครับเพื่อนๆปัจจุบันเนี่ยผมว่าไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่จะมีของปลอมเนี่ยออกมาจำหน่ายเยอะมากนะครับสิ่งที่เราต้องการใช้ก็คือประสิทธิภาพที่อยู่ทางด้านในนะครับมากกว่าแพคเกจจิ้งมากกว่าแบรนดิ้งต่างๆนะครับถ้าของเขาใช้ดีเราก็จะซื้อซ้ำนะครับตัวถัดมาจะเป็นยาสีฟันนะครับตัวที่อินที่สุดณปีนี้ของผมก็จะเป็น Pearly White นะครับตัวนี้เป็น Blank Perfect นะครับเป็น Blank Perfect นะครับนี่ตัวนี้ก็ดีมากครับราคาประมาณแบบ300กว่าบาทก็เป็นแบบสูตรที่มีความแบบเป็นโปรเฟสชันนอลอ่ะคือเป็นของแบรนด์แบบสิงคโปร์นะครับเป็นอันดับ1เวลาที่ใช้ก็จะมีความรู้สึกว่าเท็กซ์เจอร์ของฟันเนี่ยดีมากนะครับแล้วก็มันเหมือนกับเป็นการเคลือบฟูออไรส์อ่ะในนี้ความรู้สึกของผมนะผมเองผมก็เป็นคนที่ชอบยาสีฟันมากครับจะเป็นฮันนี่เดนก็ใช้เป็นเซนโซไดก็ใช้ดอกบัวคู่ก็ใช้สมุนไพรแบบเฮิร์บๆต่างๆเนี่ยก็ชอบใช้หรือว่ามาวิสก็ชอบใช้นะครับแต่ผมว่าของ Pearly White เนี่ยจะมีความรู้สึกก็คือเป็นโปรเฟสชันนอลอ่ะคือเหมือนกับเราได้ยาสีฟันจากคุณหมอฟันเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็มีขายอยู่พวกตามวิลล่ามาร์เก็ตหรือว่าตามกัวเม่มาร์เก็ตหรือว่าเพื่อนๆจะสั่งในแบบออนไลน์ของเขาก็ได้ประมาณ300กว่าบาทนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเวิร์คมากแล้วก็น่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดเท่าที่ผมใช้ณปัจจุบันนะครับก็เวิร์กมากๆนะครับที่สำคัญคือเวลาที่เราแปรงฟันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตัวนี้นะก็คือจะไม่มีความรู้สึกว่ากลิ่นมันจะฉุนหรือว่าหึ่งหรือว่าแบบบางครั้งบางยี่ห้อเนี่ยคือเขามีมิ้นต์เยอะมากนะครับเวลาที่เราแปรงฟันเสร็จเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันจะมีกลิ่นมิ้นต์ที่แบบหึ่งออกมาแต่ตัวนี้จะไม่มีปัญหาแบบนั้นเลยแล้วก็รู้สึกว่าสะอาดหมดจดนะครับแล้วก็ส่วนผสมที่ไม่ดีทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะไม่ใส่มาแต่ว่าจะใส่ส่วนผสมที่ดีที่สุดเพื่อที่จะทำให้ฟันของเราเนี่ยมีสุขภาพฟันที่ดีนะครับตัวนี้เวิร์กมากนะครับ Pearly White เป็นสูตรนี้นะครับเป็นBlank Perfect นะครับเพิ่มเติมครับตัวถัดมาที่อยากจะเสริมในคลิปนี้ก็เป็นน้ำหอมนะครับนี่น้ำหอมที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะครับก็เป็นบองบอง Star Walker นะครับในช่วงนี้ก็มีความรู้สึกว่าราคาย่อมเยาหอมสุภาพสะอาดนะครับแล้วก็เวลาใครที่ต้องการที่จะเพิ่มความหอมให้กับกลิ่นกายนะครับผมแนะนำว่าลองสเปรย์น้ำหอมลงบนเบบี้ออยล์แบบของ Johnson & Johnson แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอามาชโลมผิวได้จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเป็นผู้ชายที่ผิวหอมโดยธรรมชาตินะครับจะมีกลิ่นกายที่หอมมากถึงแม้วันนั้นเราจะเข้าฟิตเนสออกกำลังกายแต่มันจะมีความหอมที่ซ่อนอยู่ในผิวของเรานะครับแถมให้อีกหนึ่งตัวนะครับเวลาที่ผมไปสอนบุคลิกภาพเนี่ยลูกศิษย์เนี่ยมักจะถามเลยว่าคุณครูเนี่ยจะต้องใช้แป้งอะไรจะต้องใช้แต่งหน้าไหมต้องใช้คูชชั่นอะไรไหมถ้าไม่ได้เป็นงานที่ต้องแต่งหน้านะครับผมบอกเลยว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบการแต่งหน้าเลยเพราะว่าจะทำให้เป็นสิวแล้วก็อุดตันมากนะครับแต่ว่าหนึ่งอย่างที่จำเป็นต้องใช้มากๆนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นช่างวิดีโอนะครับทีมงานวิดีโอหรือว่าทีมงานถ่ายภาพนิ่งเนี่ยก็จะบอกตลอดว่าควรจะต้องไปซับหน้าเพราะหน้ามันบางครั้งเวลาที่เราทำงานนะครับมีตัวช่วยหนึ่งอันที่ผมชอบมากนะครับเป็นแป้ง Translucent Powder ของ Laura Mercier นะครับซึ่งผมว่าเขาก็ดังมากอยู่แล้วเพียงแต่ส่วนใหญ่ทุกคนจะซื้อเป็นแบบผงนะเป็นตลับกลมๆแต่ว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึงตัวรีวิวที่เรียกว่าเป็นเพรสนะครับเป็นเพรสแบบเป็นตัวแบบอัดแข็งนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับก็คือเป็นแบบตลับที่เป็นแบบอัดแข็งแบบนี้นะครับคือเขาก็จะมีพับแล้วก็มีกระจกอยู่ในตัวเลยนะครับ อันนี้ผมไม่ได้ค่าโฆษณาจากเขานะราคาประมาณ 1,790 บาทถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบเวิร์กมากครับแล้วก็พกพาง่ายหนุ่มๆสามารถที่จะใช้ได้นะครับโดยเฉพาะหลายๆคนบางครั้งเนี่ยต้องไปเติมแป้งระหว่างวันแล้วก็ต้องการแป้งที่แบบเข้ากับทุกสภาพผิวคือทาแล้วแบบไม่ขาววอกไม่ตลกนะครับแต่ว่าทำให้ผิวของเราเนี่ยดูหน้าไม่มันเหมาะกับคนที่แบบต้องขึ้นเวทีหรือว่าต้องไปงานสังคมหรือว่าต้องพบเจอผู้คนในวันที่มีความสำคัญเนี่ยผมก็จะพกไปนะครับแล้วก็จะไปทัชอัพก็คือไปทาแป้งเนี่ยให้หน้าไม่มันก่อนที่จะออกกล้องนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่เวิร์กมากสำหรับ Laura Mercier นะครับ
Translucent Powder ในเวอร์ชั่นที่เป็นแบบแป้งอัดแข็งนะครับก็ถือว่าเวิร์กมากพกพาง่ายใช้งานง่ายหนุ่มๆก็ใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆทั้งหมดนะครับเป็นสกินแคร์ที่ราคาประหยัดนะครับย่อมเยาไม่แพงมาก200กว่าบาทนะครับ200กว่าบาท490 790 189นะครับ300กว่าบาทนะครับน้ำหอมก็ประมาณแบบหลักพันนะครับที่แพงในคลิปนี้ก็จะเป็นตัว Foreo ใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นแป้งของ Laura Mercier เท่านั้นเองที่แถมเข้ามาอยู่ในคลิปนี้แต่ทั้งหมดที่ผมเอามารีวิวเนี่ยผมคิดว่าดีมากๆสำหรับตัวเองนะครับก็เลยอยากจะมาแชร์อยากจะมาเล่าสู่กันฟังในมุมมองของ Real User นะครับแล้วก็ไม่ได้แบบเจาะลึกในเรื่องราวของส่วนผสมหรือว่ารายละเอียดนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะเป็นไอเดียนะครับน้องๆที่เป็น First Shopper อยากจะประหยัดงบประมาณของตัวเองผมว่าเครื่องสำอางหรือว่าสกินแคร์เหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยให้สุขภาพผิวของเราเนี่ยดีขึ้นได้นะครับวันนี้ผมจ๊อบมานินภูลาไปก่อนครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ